โอ้ยมาแล้วเบิร์นเลยฮะเรากินกันคำแบบนี้เลยครับนี่ฮะแซลมอนเบิร์นชีสชัวร์หรือเปล่าไม่รู้กินก่อนฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับผมบาสบีบีเมมโมรี่นะครับจริงๆเมื่อวานเฮียไปเดินห้างมาแล้วเห็นแซลมอนเบิร์นชีสแล้วอยากกินมากเฮียเลยคิดว่าจะเอามาทำคลิปอ่ะก็เลยถามเขาว่าคำละกี่บาทคำละ40บาทก็เลยคิดว่าจะเอามาทำคลิปสัก100คำ wow. แล้วก็คำนวณดูว่า40บาท100คำเท่ากับเท่าไหร่ 4,000 บาท wow.วันนี้ตื่นขึ้นมาปุ๊บตัดสินใจเลยไปแมคโครครับไปซื้ออุปกรณ์มาทุกอย่างเลยไปซื้อแซลมอนซื้อมายองเนสเทริยากิไข่กุ้งข้าวสวยญี่ปุ่นกิมจิคือวันนี้เฮียจะทำแซลมอนเบิร์นชีสเองครั้งแรกในชีวิตไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนและไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าด้วย รสชาติจะเป็นยังไงเฮียไม่รู้หน้าตาจะเป็นยังไงเฮียไม่รู้แต่รู้ว่า 4,000 ใช่ไหมไปแมคโครเนี่ยซื้อทั้งหมดเนี่ยใช้งบไปประมาณ700บาทได้แซลมอนเบิร์นชีสทั้งแผงเลยครับเนี่ยและนี่ครับผมอุปกรณ์ของเฮียในการเบิร์นชีสทุกคนครับเฮียก็ไม่รู้นะว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงเราจะผ่านวันนี้ไปได้ด้วยกันนะครับก่อนจะไปกินครับผมโค้กซีโร่ก่อนASMR เขาทำยังไงนะ มาโค้กซีโร่ครับเพื่อแซลมอนเบิร์นชีสของเราในวันนี้ไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าทำเองขั้นตอนแรกเลยครับผมชีสฮะแกะชีสลงไปก่อนเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ฮะเอาชีสมาโปะบนปลาแซลมอนเรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนต่อไปฮะเบิร์นเลยดีกว่าเฮียไม่รู้นะว่าที่ร้านอาหารเขาทำกันยังไงแต่เฮียจะทำแบบนี้โอ้ยมาแล้วเบิร์นเลยฮะคือหอมมากอ่ะไหม้ด้วยใส่นี่เลยฮะเทริยากิครับหืมหอมมากเลยทุกคนนี่ฮะแซลมอนเบิร์นชีสของเฮียแล้วก็ใส่มายองเนสครับน่ากินไหมอ่ะแซลมอนเบิร์นชีสขอเบิร์นอีกรอบฮะพอแล้วแล้วเฮียก็จะโรยไข่กุ้งนะฮะ4,000 บาทมันแพงไปทำกินเองดีกว่า700บาทได้ทั้งแผงเรื่องรสชาติค่อยว่ากันเอาสนุกไว้ก่อนชีวิตแซลมอนเบิร์นชีสของเฮียเองมาพร้อมแล้วฮะเปิดข้าวครับข้าวสวยญี่ปุ่นฮะเรามากินกันดีกว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเฮียขอใส่เทริยากินิดนึงเรียบร้อยฮะมากินกันดีกว่าคำโตๆเลยนะฮะเรากินกันคำแบบนี้เลยครับแซลมอนเบิร์นชีสชัวร์หรือเปล่าไม่รู้กินก่อนฮะรสชาติดีมากเลยอ่ะเวลาเบิร์นแล้วมันจะหอมแซลมอนไม่ไหม้อ่ะมันหอมกลิ่นเบิร์นอ่ะแล้วซอสเทริยากินี่แบบเข้ากับแซลมอนได้ดีมากไข่กุ้งกรุบ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 ชีสมันละลายในปากโอ้ยมทำเองกินเองฮะนี่ครับไปฮะใส่อันนี้อีกอร่อยกินกับกิมจิด้วยนะฮะอร่อยอ่ะเนี่ยชีสอยู่ข้างบนแบบนี้คือไม่ต้องไปซื้อแล้วอ่ะทำกินเองก็ได้อ่ะขอแค่มีไอ้ขวดเนี้ยไอ้ที่เบิร์นเนี่ยแล้วก็แซลมอนเนี่ยแล้วก็ชีสไข่กุ้งกินได้แล้วฮะสะใจจริงๆเลยอ่ะทำเองได้อ่ะนี่ฮะแซลมอนเบิร์นชีสของเราไปฮะจัดมาทั้งแผงห
ฟินมากเลยชอบตรงที่มันหอมมันหอมกลิ่นเบิร์นขอเบิร์นอีกนิดนึงได้ไหมมันหอมต้องปรับไฟให้พอดีนะฮะเรียบร้อยครับเอาทั้งแผงเลยนะนี่ไปฮะโรยไข่กุ้งไปอีกนิดนึงฮะคิดได้ยังไงวะในวันนี้ทำแซลมอนเบิร์นชีสเองยืนนั่งศึกษาเลยนะว่ามันต้องใส่อะไรบ้างแล้วก็มาอะแดปเป็นแบบของตัวเองกิมจิก็สุดยอดนี่ฮะชัวร์มากไปกันดีกว่าทุกคนฟินวันนี้ไม่มีอีกแล้วหมดไปแล้วแผงนึงฮะแผงต่อไปครับผมใช้ตะเกียบหรือมันเละช้อนซ่อมดีกว่านี่ฮะทุกคนฉ่ำฉ่ำฉ่ำไปด้วยซอสไข่กุ้งมายองเนสชีสเข้าปากไปเลยดีกว่าฟินมากมากไปฮะนี่ฮะไปฮะนี่ฮะคือมันนัวมากเลยหน้าตามันอาจจะดูไม่ค่อยน่ากินนะมันอาจจะดูเละเทะเละเทะหน่อยนะแต่รสชาตินี่ได้เลยคือมันเต็มปากเต็มคำแบบหอมชีสอะหมดไปเป็นแผงๆฮะไม่รู้ว่าหน้าตาตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วเนี่ยคล้ายๆส้มตำปลาแซลมอนแล้วเนี่ยไปฮะพอมันเข้าปากไปมันว้าวเลยอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะเบิร์นใหม่ฮะมันจะไม่ร้อนแล้วต้องเบิร์นใหม่เรียบร้อยอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นเบิร์นแบบหอมมากอ่ะว้าวนี่ฮะแซลมอนเบิร์นชีสเฮียบาสตอนนี้คือมันไม่เป็นคำแล้วอ่ะมันหลอมรวมกันเป็นเนื้อเดียวมันหมดแล้วเนี่ยไปครับปลาแซลมอนที่แมคโครก็ชิ้นละประมาณ190กว่าบาท200ประมาณนี้ฮะไม่แพงชิ้นอย่างนี้เลยทุกอย่างนะคิดไม่ออกไปแมคโครมีหมดทุกอย่างนี่ฮะตอนนี้มันเหมือนเป็นเค้กแซลมอนแล้วนะคล้ายๆเค้กแซลมอนเลยคือตอนก่อนทำคลิปอะเฮียกับบุ๊กอะคิดว่าเฮ้ยมันจะทำออกมาแล้วมันกินได้เหรอหน้าตามันจะเป็นยังไงอะก็กังวลเหมือนกันนะก็คิดในใจว่าถ้าทำออกมาแล้วมันไม่อร่อยหรือหน้าตามันดูไม่ค่อยดีหรือมันรสชาติไม่ได้อะก็ปิดคลิปไปทำคลิปอื่นซะแต่พอรสชาติมันออกมาแบบแล้วหน้าตามันก็โอเคอะพอไปได้ไหมดแล้วเหรอเนี่ยหมดเร็วจังกินแล้วมันเพลินอะอร่อยที่ชีสด้วยคำสุดท้ายฮะไปจิ้มจิฮะหมดเรียบร้อยอื้อหือ
วันนี้หมดทุกอย่างเราสามารถทำแซลมอนเบิร์นชีสสำเร็จอร่อยฮะรสชาติดีเลยครับหอมชีสหอมแซลมอนไหมหอมเบิร์นหอมกลิ่นเบิร์นมันอะแล้วไข่กุ้งนี่กรุบ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 เลยขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เฮียด้วยแล้วกันนะฮะคลิปหน้าจะทำอะไรกินอีกฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะฮะใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะฮะอยากแสนซับกับเขาบ้างอะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม